สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่ Lucky Bye Music เช่นเดิมนะฮะนี่เลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวเด็ดที่มาแรงในตอนนี้กับเอฟเฟคกีตาร์รุ่นแทงจีนะฮะตัวนี้จากค่าย M-Wave ด้วยนะครับตัวนี้เป็นที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยสำหรับเอฟเฟคกีตาร์ในงบประมาณไม่เกิน 2,000 หาตัวนี้อยู่แค่1,000กลางๆเท่านั้นนะครับถือว่าแบบเป็นราคาที่มาแรงแซงทุกรุ่นเลยตอนนี้แล้วก็ราคาดีอย่างเดียวไม่พอตัวนี้ให้สเปคมาดีมากนะครับผมนี่เลยวันนี้ก็จะมารีวิวสเปคให้ดูกับฟังก์ชันต่างๆนะครับมารีวิวก็ให้ดูเลยว่าตัวนี้ดีจริงหรือว่าแค่กระแสนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกับสเปคคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มกับฟังก์ชันการใช้งานกันก่อนนะครับจากปุ่มด้านบนนะครับผมนี่เลยนะครับปุ่มด้านบนนะครับให้มาก็เข้าใจง่ายมากปุ่ม input output นะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่มสำหรับเสียบเฮดโฟนนะครับไว้สำหรับฟังคนเดียวทีเด็ดคือปุ่มนี้นะครับปุ่มที่เป็นรูปมือถือปุ่มรูปโทรศัพท์อันนี้นะครับจะเป็นสำหรับเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือไว้อัดเพลงนะครับเสมือนว่ามีอินเทอร์เฟซในตัวเลยนะตัวนี้คือให้มาดีมากแล้วก็สามารถเสียบใช้งานแบบเสียงชัดเจนได้จริงๆเลยเดี๋ยวมีท้ายคลิปมีเสียบให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างคือมีแบตในตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ให้ยุ่งยากนะครับชาร์จแบตไปออกงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีแบตในตัวเจ๋อมากแล้วก็ปุ่มนี้เป็น USB สำหรับเสียบชาร์จไฟของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันใช้งานด้านบนประมาณนี้ที่เด็ดอีกหนึ่งปุ่มคือตรงนี้นะครับนี่เลย XLR out นะครับผมสำหรับใครที่ใช้เล่นสดนะครับออกงานจริงๆนะครับสามารถใช้ XLR out เข้ามิกเซอร์ได้เลยนะครับสะดวกมากไม่ต้องผ่านตู้แอมป์ได้เลยนะครับตัวนี้นะเพราะว่าในตัวนี้มีพรีแอมป์ให้อยู่แล้วโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับฟังก์ชันหลักๆประมาณนี้สำหรับการใช้งานด้านบนคราวนี้มาดูฟังก์ชันเอฟเฟคด้านในกันบ้างนะครับมาเริ่มจากปุ่มมันก่อนปุ่มหลักๆจะเห็นว่าเขามีให้4ปุ่มนะครับก็จะมีเขียนไว้นะพวก A B C D พวกเนี้ยแล้วก็มีเขียน Reverb Delay Modulation แล้วก็ Amp นะครับจริงๆถ้าเราใช้งานตามพิเศษโรงงานนะครับเราสามารถกดตามนี้ได้เลยแล้วก็เราสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยแต่ละปุ่มเนี่ยคือเราตั้งเป็นพรีเซตของเราได้เลยเราจะตั้งไปเลยเสียงคีนเสียงแตกเสียงโซโล่เราสามารถตั้งได้นะครับตั้งแยกได้เลยบางคนสงสัยว่าปุ่มมันมีให้แค่นี้จะตั้งยังไงใช่ไหมตัวนี้บอกเลยว่าเชื่อมต่อแอปได้ต่อแอปพลิเคชันในมือถือได้สามารถปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมในโทรศัพท์มือถือได้เดี๋ยวจะขึ้นแอปให้ดูสอนวิธีการปรับแต่งในแอปให้ด้วยนะครับนี่เลยเรามาดูก่อนนะครับปุ่มนี่เลย4ปุ่มหลักๆนะครับก็ถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อแอปนะครับก็จะทำงานแบบนี้ก็คือปุ่มตัว Reverb นะครับก็จะอยู่กับปุ่มพวก Effect Reverb ด้านบนที่เชื่อมต่อกันประมาณนี้นะแล้วก็ Delay ก็นี่เลยเช่นกันเขาจะอยู่ปุ่มปรับจะอยู่ด้านบนของแต่ละปุ่มนะครับส่วน Modulation จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับพวก Modulation Effect นะครับมี Speed กับ Effect นะครับ Modulation ก็ให้มาหลายแบบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวPM นะครับตัวนี้ก็สามารถเรียก PM มาให้ได้นะตัวนี้ PM ให้มาถึง8แบบนะครับผมโอ้โหเรียกใช้ก็ได้เลยแล้วก็ตัวนี้มี IR มาให้ด้วยนะครับโอ้โหแถมเราดาวน์โหลด IR ที่อื่นมาเพิ่มเติมได้อีกแจ๋วๆแน่นอนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวพรีเซตตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจปรับเองนะตอนนี้พรีเซตสามารถแชร์กันได้นะครับหลายๆคนทำพรีเซตมาแชร์กับเพื่อนๆได้เลยนะครับแจ๋วมากโคตรเจ๋งนะครับตัวนี้ปุ่มใช้งานนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาสอนหลักๆกันอีกมาดูกันขั้นถัดไปการใช้งานว่าเราต้องเหยียบยังไงใช้ยังไงนะครับมาดูการใช้งานปุ่มนะครับผมนี่เลยนะครับผมหลักๆเวลาเราเหยียบมามันก็จะมีไฟบอกที่ปุ่มด้วยถ้าขึ้นช่องละสีแบบนี้คือมันจะเป็นการใช้งานแบบพรีเซตอยู่นะครับคือแต่ละพรีเซตที่เราปรับไว้ของแต่ละปุ่มก็จะกดเปิดใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดคือเป็นโหมดแบบเหมือนก้อนเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนให้เรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันปุ๊บมันขึ้นตัว L แบบนี้จะเป็นโหมดก้อนแล้วคือเราจะเติมเสียงได้นะครับเหมือนเราเหยียบก้อนเราอยากเปิดปุ่มนี้ปุ๊บเปิด4ปุ่มพร้อมกันหรือเราไม่อยากใช้แอมปุ๊บเราปิดแอมได้เลยเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนเลยปิดรีเวิร์บได้เลยเปิดดีเลย์กับมอดูเลชันนี่โอ้โหโคตรแจ๋วนะครับโหมดนี้นะครับเหมาะมากนี่เปิดหมดเลย4ตัวก็ได้นะครับโหแจ๋วหรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนมาเป็นพรีเซตที่เราเซตไว้นะครับก็แค่กดปุ่มนี้พร้อมกันปุ๊บเป็นตัว P ก็จะเป็นพรีเซตแล้วนะครับก็ใช้ได้พรีเซต4พรีเซตนะครับผมแจ๋วมากแล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดคือมีจูเนอร์ในตัวนะครับกดค้างนะครับจูเนอร์ปุ๊บอันนี้เป็นจูเนอร์แล้วนะครับเวลาเสียบกีตาร์ก็ตั้งสายได้เลยนะครับจูเนอร์
จุดเนยออกก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นโหมดพรีเซตเช่นเดิมนะครับคราวนี้เราจะมาสอนการปรับแต่งเสียงในโทรศัพท์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับว่าเสียงในโทรศัพท์นะครับเขาให้เสียงเรามายังไงเราต้องใช้แอปตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโทรศัพท์มาเทกันนะครับเรามาถึงใช้งานตัวแอปกันบ้างนะครับผมตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับจะชื่อตัวแอปว่า MFX อันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแอปนี้เปิดเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอปนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับผมในตัวแท้งจีจะมีบลูทูธให้นะครับเราสามารถเปิดบลูทูธของเรานะครับกดค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีตรงสแกนเนี้ยให้เราเปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถกดสแกนเพื่อเชื่อมต่อกับแท้งจีของเราได้นะครับสมมตินี้เราเชื่อมไปแล้วนะครับเรามาดูปุ่มที่เขาให้มานี่เลยทั้งหมดก้อนจะมีให้มาจะมีทั้งหมด6ก้อนนะครับที่เขาให้เราปรับก็จะมี IR Reverb Delay Modulation Amp แล้วก็เกตนะครับเกตตัวหลังนี่จะเป็น Noise Gate นะครับสำหรับลดเสียงจีนะครับผมเรามาดูกันตั้งแต่ตัวแรกเลย IR ของเรานะครับ IR เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวนี่ให้มาเลือกใช้ได้เลยนะครับเขาจะมีในคู่มือเขาจะมีบอกอยู่ว่า IR แต่ละตัวนี้เป็นของอะไรนะครับผมนะให้เราสามารถปรับใช้หรือว่าเลือกใช้ปรับได้ตามชอบเลยเหมือนแบบมัลติเอฟเฟกต์รุ่นแพงๆเลยนะนี่นะครับตัวต่อไปนะครับผมเป็นรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บถ้าใครจะเปิดใช้กดเปิดใช้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นความดังความฟุ้งของรีเวิร์บนะครับตัวแรกส่วนอันที่2จะเป็นชนิดของรีเวิร์บนะครับชนิดของรีเวิร์บที่ให้มาชนิดเขาก็จะมีบอกในคู่มือเหมือนกันว่า3อันนี้เขาให้รีเวิร์บอะไรเรามาบ้างนะครับทั้ง3อันนะฮะนี่ปรับได้เลยนะครับชอบประมาณไหนก็จัดได้เลยนะฮะต่อไปนะครับก็เป็นดีเลย์เช่นกันนะครับดีเลย์ก็จะให้มา3ตัวนะครับนี่เลย3ตัวปรับได้นะครับผมนี่เลยแล้วก็ปรับไทม์ตรงนี้นะฮะสะดวกมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นโมดูเลชันนะครับโมดูเลชันตัวนี้ก็ให้มา3อันเช่นกันนะครับนี่เลยสามารถปรับได้นะครับผมโคตรเจ๋งนะครับปรับในแอปได้หมดเลยแล้วเราก็สามารถกดเซฟไว้ได้นะครับสามารถกดเซฟตั้งค่าไว้ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยคือแอมนะครับคือ BM นะครับสำหรับใครที่ไปเล่นร้านนะครับแต่ว่าไม่มีตู้แอมใช่ไหมเราสามารถไลน์เอาเอ็กซ์มาเอาเข้ามิกเซอร์แล้วเปิด BM ได้เลยนะครับเสียงไม่บีแน่นอนนี่แอมเราสามารถปรับ EQ ได้ด้วยนะครับเบสกลางแหลมนะครับนี่เลยกดปรับได้เลยนะฮะแจ๋วมากนะครับปรับเกณฑ์ได้ด้วยแล้วก็แอมเขาจะให้มาทั้งหมด8อันเช่นกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้มา9อันเลยสำหรับแอมนะครับก็หลักๆนะครับแยกเป็นประมาณ3อย่างก็คือ 1-3 นะครับจะเป็นเสียงคลีนนะครับแล้วก็4-6จะเป็นโอเวอร์ไดนะครับแล้วก็7 8 9นี่คือจะเป็นเสียงแตกดิสทอร์ชันนะครับผมแยกประมาณนี้นะครับพวกหัวแอมก็ต่างๆให้มาคลาสสิกเลยเฟนเดอร์มาแชลอะไรพวกนี้นะครับจะมีชื่ออยู่ในคู่มือนะครับสามารถปรับแต่งกันได้แล้วก็ EQ ปรับได้เลยวอลุ่มเกนต่างๆนะครับปรับได้เลยแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น Noise Gate นะครับสำหรับตัดเสียง G ต่างๆสำหรับพวกกีตาร์ซิงเกิลคอยต่างๆนะครับผมก็ตัดเสียง G ได้ด้วยตัว Noise Gate นี้เลยในแอปนะครับเราปรับแต่งประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราปรับแต่งปุ๊บเราสามารถกดเซฟไว้ได้กดเซฟไว้ได้เลยนะครับกดเซฟไว้ก็จะอยู่ตลอดนะเวลาเราปิดเครื่องเปิดใหม่ก็จะเป็นที่เราเซฟไว้ไม่ต้องปรับใหม่นะครับสะดวกมากแล้วก็มันมีพรีเซตให้เราเลือกด้วยคือเราปรับไว้4ช่องใช่ไหมเราปรับไว้4ตัวใน1พรีเซตเนี้ยเราสามารถเพิ่มได้อีกวันนี้เราไปเล่นกับวงนี้เราเล่นแนวนี้เราใช้พรีเซตนี้อะไรเงี้ยเราปรับได้หมดเลยนะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนี่มีพรีเซตให้เลือกเยอะมากนะครับผมปรับได้แน่นอนมีเชื่อมต่อแบบบายพาสได้นะครับสำหรับคนที่มีตัวแอมอยู่แล้วนะฮะเจ๋งมากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมปรับประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับคราวนี้นะครับผมเราได้เวลามาฟังเสียงเจ้าแท้งจีกันนะครับว่าเสียงที่เขาให้มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูหลักๆเลยเสียงหลักๆก็คือ4เสียงเสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดฟ์เสียงแตกแล้วก็เสียงโซโล่นะครับทั้งหมด4เสียงนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะอันนี้จะผมจะปรับไปคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับThank you.
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้าแทงจีบอกเลยว่าราคาแค่พันกลางๆก็สามารถเอาไปเล่นงานได้เลยตัวเดียวพกไปตัวเดียวพอเลยนะครับโอ้ยุคนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากตัวนี้นะครับผมสรุปคือดีจริงนะฮะไม่ใช่แค่กระแสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเสียงดีมากนะครับแคปซิมคือใช้งานได้ดีจริงๆนะครับให้มา8ตัวนี่คือแบบคุ้มค่าแน่นอนนะครับปรับแต่งได้ลงตัวนะครับอย่างที่เล่นไปคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับผมมานี่เลยสำหรับใครที่สนใจแทงจีนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อลัคกี้บายมิวสิกเรามาได้ทุกช่องทางเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมไม่เพียงแค่มือใหม่เริ่มต้นนะใช้ได้ยันมืออาชีพเลยจะเอาไปเสริมในบอร์ดเอฟเฟคต่างๆได้หมดหรือว่าจะใช้เพียวๆตัวเดียวสำหรับงานเล็กๆนะครับไม่ต้องพกตัวใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดมันไม่ใหญ่มากนะครับแถมมีแบตในตัวคือมันพกพาสะดวกเอาใส่กระเป๋าหน้ากีตาร์ปุ๊บพกได้เลยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ด้วยนะมีแบตในตัวนะครับเจ๋งจริงๆนะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจพี่รีบติดต่อมาได้เลยเพราะว่าของมาไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับ Effect Tank G จากค่าย M-Wave นะครับก็ต้องกราบลากันไปเท่านี้นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม